ป้องหลักเธอนะออกมาแต่งงานได้แล้วว่าโอเคโอเคได้แล้วเป็นรุ่นน้องของเขาปีเป็นน้องห้องก็คืออยู่ทับ3ครับเขาเป็นพี่ห้องผมนะครับแต่วันนั้นเนี่ยผมเนี่ยรู้จักเขาว่าเขาเนี่ยชื่อออยแต่ผมไม่แน่ใจว่าวันนั้นเขารู้จักผมหรือยังเพิ่งมาทำความรู้จักกับน้องก็คือหลังจากที่เราแยกย้ายไปเรียนจบกันมาแล้วก็ได้คุยกันค่ะรักแค่ไหนครับรักมากตะโกนถามหน่อยเถอะเธอไหนออยเออวันนี้มาทำอะไรมาแต่งงานนานไหมฮะกว่าจะได้โคจรกลับมาเจอกันอีกเนี่ยนานนะคะใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยมี15ปีอะครับไปเลิกเลิกโอเควันนี้ถือว่าเป็นวันดีเลิกดีก็ผมในฐานะลุงของเจ้าบ่าวก็มาสู่ขอเจ้าสาวให้กับหลานชายยินดีครับยินดีครับนะให้ต้นเข้าไปรับอ๋อยได้ไหมเดี๋ยวพาไปซื้อของเล่นเดี๋ยวพาไปซื้อของเล่นอวยพรอะไรก็อวยพรได้ห้ามอวยพรคำว่าสมรักเด็ดขาดปกติเนี่ยพี่จะติดคำอวยพรไปที่ไหนก็ให้สมรสสมรักนะครับแต่ว่าช่วงนี้ห้ามใช้คำว่าสมรักเด็ดขาดนะครับพุทธังเอาสตังมาให้เมียธัมมังเอาสตังมาให้เมียธัมมังเอาสตังมาให้เมียสังคังเอาสตังมาให้เมียสังคังเอาสตังมาให้เมียจะทำงานได้เงินกี่ถังจะทำงานได้เงินกี่ถังก็ยังเอาสตังมาให้เมียก็ยังเอาสตังมาให้เมียแล้วก็เป่าเพี้ยงไปที่เพี้ยงสาธุครับนะครับรักกันประสบความสำเร็จมีครอบเป็นครอบครัวที่ประสบความสำเร็จครับขอทั้งพวกเราทั้งหลายมาร่วมเป็นสักขีพยานขอให้รักกันนานๆครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านพานุอุเทรัตน์ด้วยนะครับ so I didn't call you ก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างนะแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับตรงๆว่าตื่นเต้นมากๆครับผมพูดต่อหน้าคนเป็นร้อยเนี่ยยังไม่รู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้นะครับผมอยากแค่อยากจะบอกกับอ๋อยว่าอ๋อยเลือกถูกคนแล้วครับ ตอนนี้ได้ลูกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนรู้สึกว่ามีความรักความเอ็นดูต่อลูกนะคะขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ
ที่ประทับใจเพราะว่าต้นเป็นคนเสมอต้นเสมอไปแล้วก็ถ้าอยากจะบอกอะไรกับต้นก็คือว่าก็จะบอกว่าหลังจากนี้จะดูแลทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีค่ะตามที่เขาแบบอยากให้เราจะเป็นแล้วก็เราสามารถเป็นให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอให้เพื่อนแล้วก็พี่นะครับมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์มีแต่ความสุขแล้วก็อยู่ด้วยกันสร้างความเจริญเจริญยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีลูกเต็มบ้านหลังเต็มเมืองค่อยๆ คุยกันอย่าทะเลาะกันมากนะครับอยากจะบอกว่าให้เชื่อใจแล้วก็มั่นใจในผู้ชายคนนี้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยหรือว่าสามีคนนี้เนี่ยตั้งแต่วันนี้จนตลอดไปเนี่ยจะเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็หนักแน่นและที่สำคัญที่สุดคือจะซื่อสัตย์และรักเดียวใจเดียวกับภรรยาคนนี้ตลอดไปครับ